สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเปิดกล่องพัสดุกันดีกว่านะคะอันนี้ป้าสั่งมาเมื่อตอนแฟลชเซล 5.5 กับ Shopee นะคะอันนี้มาจากบริษัทiStudio SPBI นะคะก็เดี๋ยวมาเปิดกันดูเลยค่ะว่าข้างในเรียบร้อยดีไหมนะคะก็ในกล่องเขาก็มีใบเสร็จมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเปิดดูซิว่าป้าสั่งอะไรไปนะคะแพ็กมาดีเลยนะคะกันกระแทกมาอย่างหนาเลยได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือป้าสั่ง Apple Pencil ไปนั่นเองนะคะสั่ง Apple Pencil 2ไปนะโอเคนะคะหลังจากอ่านแล้วนะคะตัวมันเล็กมากเลยนะต้องไปนั่งเพ่งตรงนี้นะคะ Gen 2นะคะก็เดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะอันนี้ป้าก็เพิ่งเคยซื้อ Apple Pencil ใช้เป็นครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วอ่ะจะซื้อมาใช้คือซื้อมาใช้กับ iPad 5ค่ะ iPad Air 5นะแต่ว่าอยากจะบอกว่ายังไม่ซื้อ iPad Air 5เลยค่ะทุกคนซื้อปากกามาก่อนแล้วเพราะว่าปากกามันแฟลชเซลเลยกดมาก่อนเลยนะคะนี่พังนี่นะคะนี่ก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่นะยังไม่แกะเดี๋ยวเอาไปทดลองกับเครื่องของน้องสาวดูว่าใช้งานได้ไหมเนาะแล้วก็รีวิวการใช้งานแล้วก็ป้าก็จะมารีวิวให้อีกทีนะคะนี่ก็จะมีตามสไตล์ Apple เนาะก็มีไอ้นู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนคู่มือลืมบอกเนาะได้นาแฟลชเซลนี้ไปได้มาในราคา 3,800 เศษๆนะคะ 3,880 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มันจะมีค่าส่งอีก35หรือ40บาทเนี่ยก็เป็น 3,900 กว่านะคะเบ็ดเสร็จซึ่งราคาเต็มมันจำได้มันอยู่ที่ประมาณ 4,400 กว่าบาทนะคะก็ลดไปพอสมควรเลยนะคะค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ